วันนี้เรามีเมนูหวานๆแสนเก๋อย่างเมนูไดฟูกุไส้นมมันม่วงมาฝากค่ะเริ่มด้วยคนผสมมันม่วงต้มสุกบดละเอียดน้ำตาลไอซิ่งและนมผงเต็มมันเนยตราอีจิมินเข้าด้วยกันชั่งไส้นมมันม่วงน้ำหนัก20กรัมปั้นเป็นทรงกลมนำเข้าแช่เย็นเตรียมไว้ผสมแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเจ้านมผงเต็มมันเนยตราอีจิมินน้ำตาลทรายและน้ำลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันนำลงนึ่งในรังถึงน้ำเดือดใช้ไฟแรงนึ่งนานประมาณ20นาทีเมื่อนึ่งครบ10นาทีให้เปิดฝานึ่งคนผสมให้เข้ากันจนครบเวลาหรือจนกระทั่งสุกแบ่งแป้งไดฟูกุนึ่งสุกน้ำหนัก25กรัมเคล้าผสมกับแป้งข้าวโพดคั่วจากนั้นรีดออกเป็นแผ่นบางวางด้วยไส้นมมันม่วงที่เตรียมไว้หุ้มแป้งให้มิดเคล้ากับแป้งข้าวโพดคั่วให้ทั่วอีกครั้งแต่ใส่ภาชนะเสิร์ฟโรยหน้าด้วยนมผงเต็มมันเนยตราอีจิมินพร้อมรับประทานค่ะ